การช้อปปิ้งเป็นวิธีหนึ่งของสาวๆในการควบคุมและเอาชนะอารมณ์ของตนเองพวกเธอก็ช้อปมากขึ้นเมื่ออารมณ์ดีหรือแย่กว่าปกติโดยส่วนมากให้เหตุผลว่าเพื่อให้กำลังใจตัวเองเป็นของรางวัลให้กับตัวเองบ้างแต่หลังการช้อปสาวๆจำนวน7ใน10คนก็จะมีเรื่องกังวลเรื่องเงินตามมาครับสำหรับสาวๆชาว after school เรายังอยู่ในวัยเรียนครับก็อย่าช้อปจนเกินตัวหรือเกินค่าขนมในกระเป๋าควรเก็บหอมรอมริบไว้ใช้จ่ายในการเรียนและใช้จ่ายในอนาคตด้วยนะครับ